ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าวันที่27นะถึง20มิลนะครับเป็นถึงว่าค่อนข้างปกติเกิน30ก็จะในพื้นที่หรือว่าเนื้อเขื่อนนี่นะครับก็เป็นลำน้ำเราก็จะระบายแต่ตัวนี้ก็เข้าลำน้ำป่านะครับก็วิ่งนะครับทำไมเราเป็นลำน้ำป่าแล้วก็มันก็จะมาบรรจบกันที่ลำน้ำป่าน้ำป่าก็จะวิ่งมาที่นี้เดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้